สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำฟังก์ชันใหม่ใน Line นะครับซึ่ง Line ก็เพิ่งมีอัปเดตเมื่อวานนี้ใครที่พบปัญหาที่เวลาที่เราเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับแล้วพวกแชท Line นะครับประวัติการคุยหายนะครับต้องมาลองดูวิธีนี้เลยนะครับก็คือ Line เนี่ยเขาเพิ่งได้อัปเดตตัวโปรแกรมใหม่เมื่อวานนี้นะครับจะมีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือสามารถทำการสำรองข้อมูลนะครับที่เราใช้พูดคุยการใช้งาน Line เนี่ยไปที่ Google Drive ได้นะครับซึ่ง Google Drive เนี่ยคนที่ใช้ Android ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่สามารถเข้ามาในตัว Android เพื่อดาวน์โหลดแอปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ Line ที่จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับจะต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับคือ 7.5.2 นะครับตอนนี้เราก็เปิดตัว Line ขึ้นมาเลยนะครับถ้าให้มาเช็คเวอร์ชันของ Line ก่อนนะครับวิธีเช็คก็คือเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดมาดูที่เกี่ยวกับ Line นะครับอยู่ล่างสุดนะครับถ้า 7.5.2 แล้วแสดงว่าล่าสุดแล้วนะครับก็มาดูกันเลยนะครับวิธีการสำรองข้อมูลนะครับมาในส่วนที่เขียนว่า Chat and Troll นี่นะครับเห็นไหมครับจะมีคำสั่งนี้เพิ่มขึ้นมานะครับสำรองข้อมูลเรียกข้อมูลประวัติการแชทนะครับแล้วกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของการสำรองข้อมูลนี้เวลาเข้ามาครั้งแรกนะครับเราจะต้องเลือกบัญชี Google Drive ก่อนนะครับก็กดเลือกที่บัญชี Google Drive ไปอันนี้ผมกดเลือกไปแล้วนะครับในการกดเลือกครั้งแรกนะครับ Android จะทำการขออนุญาตนะครับเราก็กดให้อนุญาตไปนะครับแล้วก็เลือกบัญชี Google Drive ไปเสร็จแล้ววิธีใช้งานง่ายมากครับกดที่นี่เลยครับสำรองข้อมูลไปยัง Google Drive นะครับเสร็จแล้วครับไม่ต้องมานั่งกดทีละคนนะครับเหมือนที่ผ่านมานะครับที่เราต้องไปเข้ากลุ่มแชทหรือว่าไปกดที่ชื่อเพื่อนทีละคนที่เราคุยนะครับแล้วก็เก็บเป็นไฟล์อยู่ในตัว Android เราเองนะครับแต่อันนี้ของผมเนี่ยที่ขนาดน้อยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จำนวนการคุยน้อยนะครับตรงนี้มันอาจจะเก็บเฉพาะตัวอักษรนะครับทีนี้เวลาเรียกคืนข้อมูลนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปลง Line ตัวใหม่หรือว่าซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่โหลดโปรแกรม Line มาแล้วนะครับก็ล็อกออนเข้า Line ปกตินะครับแล้วก็มาที่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มากดคำสั่งเรียกคืนข้อมูลเนี่ยนะครับข้อมูลการพูดคุยประวัติการแชทนะครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเครื่องโทรศัพท์เครื่องเก่าของเราเลยนะครับก็โอเคครับขอให้ทดลองใช้ฟังก์ชันนี้กันดูนะครับมีประโยชน์มากๆครับอยากให้มีมาตั้งนานแล้วครับ ทำไมเพิ่งพัฒนามาไม่รู้โอเคขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์แชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ